มายาบันเทิงเต่าน้ำท่วมเนี่ยฝนตกไหนล่ะนี่งานเปียกหมดแล้วเนี่ยพี่เปียกตรงไหนฉันไม่เห็นแกเปียกเลยนี่งานแกอยู่ในเมืองที่ศรีวิไลขนาดนี้จะไม่มีน้ำท่วมได้ยังไงต้องระวังรักษาสุขภาพให้ดีมากนะคะช่วงนี้โอ้โหฟ้าฝนอะไรวุ่นวายไปหมดเลยฟ้าฝนฉันไม่กลัวกลัวอะไรคะกลัวโควิดว้ายน่ากลัวมากตอนนี้ใช่เห็นล่าสุดเห็นบอกว่าคุณแพทย์พาวเวอร์แพทย์ศึกออกมาก็มีพี่สาวติดโควิดอ้าวตายแล้วจริงเหรอต้องกักตัวปั๊บเลยนะคะใช่ค่ะสุขภาพกันดีกว่าเนาะอัปเดตข่าวบันเทิงดีกว่าคุณผู้ชมนะคะหนิงนะคะหนิงอัปเดตละครนะคะบ่วงวิมาลานะคะหนิงปณิตาธรรมวัฒนะนะคะเขาบอกว่าเปิดเผยเรื่องละครบ่วงวิมาลาหลังจากที่เธอไปเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในช่อง7นะคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะเข้มงวดและก็ซับซ้อนมากๆเลยนะตัวละครของบ่วงวิมาลาเราไปเล่าเนี่ยเขาคงไม่รู้เท่ากับผู้จัดนะคะปล่อยให้คุณนายหนิงเล่าดีกว่าค่ะไปฟังเลยค่ะโซเวลีบ่วงวิมาลามันเป็นนิยายชุดถามว่าเนื้อเรื่องอะที่คนใช้คำว่าเป็นภาคต่อเนี่ยมันไม่ใช่ภาคต่อมันแค่มีตัวละครบางตัวที่มันผูกพันกันมาเท่านั้นเองเรื่องอะมันเป็นคนละเรื่องเลยเป็นคนละเรื่องเลยแต่ถามว่ามันจะมีแนวฟินแนวจิ้นไหมมันก็มีอยู่แล้วแหละพระนางอะไรเงี้ยแต่ว่าความซับซ้อนของเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าค่ะกดดันว่ะ กดดันว่ะหนิงจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดอะเอาว่าทุกงานอะทุกงานมันคือการที่เราได้เรียนรู้แล้วก็พยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกับมันตอนทำโซเวลีกับตอนทำบ่วงวิมาลาเนี่ยมันก็ปีนึงมันก็ผ่านไปเร็วเนาะอะไรหลายๆอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการที่จะต้องปรับให้มันทันสมัยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลาและยิ่งตอนนี้นะพวก YouTube เอ่ยแอปพลิเคชันต่างๆเอ่ยแบบมันทำให้คนเนี่ยดึงจากการดูไอ้พวกละครเนี่ยไปได้เยอะมากนึกออกมั้ยมันก็ต้องทำให้เรื่องแบบมีความเข้มข้นเดินหน้าเร็วๆหน้าติดตามไม่ให้มีจังหวะอืดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยในส่วนเคมีของพระนางเนี่ยจริงๆพอจะถ่ายไอ้ฉากเคมีอะเนาะมันก็มีสถานการณ์อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นี่ก็เลยยังแบบหยุดฉากเคมีไว้ก่อนเพราะฉากเคมีเนี่ยหน้ากับหน้าตากับตาแล้วมันก็จะต้องอยู่ใกล้ๆกันนี่บอกหยุดไว้ก่อนเอาฉากที่มันด่ากันก่อนแล้วอยู่ห่างๆกันก่อนก็เลยยังไม่ได้ถ่ายในเรื่องของฉากเคมีเท่าไหร่แต่ถามว่าตอนฟิตติ้งหรือว่าตอนที่เราเลือกตัวละคร2ตัวนี้มาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละคืออย่างของมิกเองเนี่ยมิกเขาจะเล่นละครหลายๆเรื่องมาเนี่ยพอเรื่องเนี่ยมันจะแตกต่างจากเรื่องอื่นตรงที่ว่าเขาจะมีความโหดมีความกระด้างข้างนอกแต่ข้างในอ่ะมันคือตัวตนของเขาจริงๆเลยแต่แค่เพิ่มการแสดงในความกระด้างตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นแบบจะว่าแบดบอยหน่อยๆก็ใช่แต่แบดบอยในที่นี้คือเป็นไม่ใช่เจ้าชู้นะคือเป็นผู้ชายที่รักความยุติธรรมตรงไปตรงมาชัดเจนกับชีวิตดีมาดีกับต่อยมาต่อยกับอย่างเงี้ยหนิงว่าในมุมเนี่ยยังไม่เคยเห็นมิกเล่นแต่พอได้มาถ่ายกันแบบประมาณ8คิวเฮ้ยน้องแบบโอเคเลยในมุมของปูเป้เนี่ยเขาจะเล่นแต่ละครที่เป็นวัยไม่ได้โตมากเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแรกที่เขาเล่นวัยที่ขยับขึ้นมาอีกหน่อยขึ้นมาอีกนิดนึงแต่หนิงเนี่ยต้องการความใสๆหรือความน่ารักความไร้เดียงสาในความเป็นตัวเขาอยู่แล้วแหละแต่แค่เราก็เพิ่มความแข็งความแข็งๆเข้าไปในความที่แบบดีมาดีด้วยร้ายมาร้ายต่อเข้าไปอีกหน่อยอะไรเงี้ยหนิงว่าเวลาอยู่ด้วยกันก็ดูมีเสน่ห์ดีแล้วก็ได้น้องเปรี้ยวทัศนียาโอ้โหอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นนางเอกลูกรักลูกสาวคนโตของนี้เลยน้องก็ยอมที่จะมาเล่นแบบเป็นนางเอกร้ายให้ซึ่งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยน้องเขาก็เคยเล่นเป็นนางเอกร้ายอยู่แล้วแต่เหมือนเรื่องเนี้ยต้องมาเล่นประกบกันหลายๆคนอะไรเงี้ยน้องก็น่ารักมากอะไว้ใจเราที่จะมาเล่นใ
ช่ไหมเพราะว่าแบบนางเอกประกบกัน 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ไว้ใจที่จะมาเล่นให้ซึ่งเรื่องฝีมือการแสดงของน้องเปรี้ยวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะก็เห็นใจนะคะช่วงโควิดนางจะถ่ายอีกทีโอ้เหนื่อยอ่ะไหนจะต้องมีซาวงซาวอฟไหนจะโอ้จัดมาตรการซาวอฟมันก็ได้แค่ในระดับนึงแต่ถ้าเชื้ออ่อนมันก็ดูไม่รู้แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะพี่เต๋าสวมถุงยางอนามัยอันนั้นมันคนละโลกกันแล้วค่ะอุ๊ยอะไรอ่ะคนนี้เป็นในนี่นะเป็นอะไรคะเป็นตูดมาแรงมากมาดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะค่ะแม่สิตางบัวทองส้มหยุดเนี่ยล่ะค่ะแม่ไปแล้วเหรอไม่ยังไม่ไปค่ะเหรอล่าสุดนะคะจ่อทำหนังชีวประวัติค่ะเพราะว่าเรื่องราวของแม่สิตางอย่างที่ทราบนะคะโอ้โลดผลโจรทยานนะคะจากเด็กช่างกลายมาเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังเด็กช่างใช่แม่แต่งหน้าไม่รู้นะคะอ่ะแม่จะทำชีวประวัติหรือเรื่องราวมันจะเป็นยังไงไปฟังแม่สิตางบัวทองกันเลยดีกว่าค่ะแม่ทำหนังเองประวัติตัวเองอันนี้ตั้งแต่บทสัมภาษณ์ปีแรกๆเราก็เลยอยากเขียนเป็นพวกซีรีส์เป็นหนังสือเพราะเราเป็นเด็กชอบเขียนหนังสือเขียนเรื่องสั้นส่งอยู่แล้วก็เลยทำไปทำมาเอ๊ะพอเรามารู้ถึงระบบวิธีการทำภาพยนตร์ก็ฉันก็พอทำได้ไหมตอนนี้ยิ่งได้ผู้กำกับที่เราเลือกเองด้วยมาดามฟันนี่เจ๊โอ๋ปรีนาสองตอนนี้ก็เลยยิ่งฉันทำได้และฉันจะทำเรื่องนี้เองโกลเด้นมูนกับมาดามฟันนี่ค่ะพระจันทร์ดวงนี้สีทองก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งชีวิตที่ทั้งโดนบูลลี่ทั้งลำบากทั้งยันแก่แล้วแล้วมาดังตอนอายุ54ดังจนตอนนี้59ยังไม่หยุดกระแสรายปีนะก็จะมาบอกทุกคนว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้ใหญ่จะบอกถ้าอายุมากขึ้นโอกาสมันจะลดลงแม่เป็นตำนานที่ขานแรงดึงดูดของโลกมั้งฉันดังตอน54ดังแบบหน้าผีโดนคนด่าทั้งประเทศแล้วฉันมีวันนี้แล้วหน้าสวยด้วยและงานแสดงก็ชัดเจนขึ้นในบทบาทที่ได้รับขอบคุณที่เราไม่ทอดแท้แล้วเราไม่ฆ่าตัวตายไปซะก่อนอย่าเพิ่งตายนะคุณไม่ว่าวันนี้จะไม่มีใครจะไม่เหลืออะไรจะไม่สวยจะไม่มีอะไรเลยแต่เรายังมีหัวใจที่เป็นนักสู้ขนาดคนบอกว่าฟังแม่พูดยังมีแรงสู้ต่อถ้าดูชีวิตแม่แบบเดี๋ยวนี้มันไม่อ่านกันแล้วไงเราก็เลยจะทำเป็นหนังเล่าเรื่องโดยนักเล่าเรื่องมาดามฟันนี่ที่แกจะสอดใส่มุกตลกในความทำชอบมันก็ยังหัวเราะได้ไงติดตามดูนะคะหลังเดือนมิถุนากรกฎาเสร็จงานหอเต่าแตกอะไรเรียบร้อยซีรีส์อะไรพวกนี้ก็มีก็สิงหากันยาก็เริ่มสิงหาก็เริ่มงานหน้างานหนังแล้วต่อแล้วก็มีงานอื่นแทรกมาตลอดมันตายตัวอยู่แล้วมันไม่ใช่แพลนละมันเป็นเรื่องที่เราดำเนินการไปแน่ดำเนินการพร้อมหมดแล้วแต่ยังไปไม่ได้เพราะโควิดก็ไปเยอรมันนะคะน่าจะอยู่แถวแฟรงเฟิร์ตเพราะเป็นเมืองที่ไม่มีอาชญากรรมเป็นเมืองที่แบบสภาพชีวิตเงียบๆจะไปอยู่กับลูกหมา2ตัวเนี่ยมาริโอกับน้ำตาลหน้าใหม่ของคุณแม่ก็สวยขึ้นนะพี่ใช่ค่ะทำไปเลยค่ะแม่อยากทำอะไรทำไปเลยใช่แจ็คยังทำเลยบ้าหนูแอนตี้ศัลยกรรมจะให้บอกโรงพยาบาลไหมอุ๊ยแรงมากโรงพยาบาลเดียวกันหรือเปล่าที่เดียวกันเอาเป็นว่านั่นแหละร้ายอ่ะโอ้ร้ายอ่ะเราสมัยนี้ก็ต้องสวยด้วยแพทย์นะแต่ฉันทำเสร็จกลับเลยไงแต่เธอต้องฟักฟื้นไงใช่หนูทำหลายอย่างเลยอ่ะมากันที่มายาเรตติ้งนะคุณผู้ชมนะฮะ5นางเอกรับบทแม่นาคและสุดปังนะฮะเขาบอกว่าได้ชื่อว่าเลิศค่ะนะคะอันนี้เหมือนผีกะมากกว่านะคะละครแม่นาคพระโขนงนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานละครหรือภาพยนตร์นี่นะคะเขาบอกว่านำเสนอออกมาเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเวอร์ชันกี่ภาคไม่รู้กี่เวอร์ชันไม่รู้กี่ภาคแล้วนะคะบางทีแม่นุ่งแม่นาคก็ไปนั่งอยู่ในโรงหนังบางทีแม่นาคก็แบบว่ามาเก็บส้มเก็บมะนาวนะคะมาอัปเดตกันเลยนะคะว่าเรารีเมคเรื่องแม่นาคเนี่ยมีนางเอกคนไหนได้เล่นบ้างนะคะคนแรกเลยแล้วกันล่าสุดเลยนะขวัญอุษามณีไวทยานนท์นะคุณผู้ชมนะคะก็บอกผ่านการแสดงมาอย่างเยอะแยะมากมายหลายบทบาทล่าสุดสาวขวัญในฐานะนักแสดงนะคะอิสระก็โดดมาร่วมงานกับทางช่อง9นะคะโมเดิร์นนายรับบทแม่นาคเปิดตำนานรักแห่งทุ่งพระโขนงนะตอนนี้พระโขนงไม่มีทุ่งแล้วนะคะคงมีแต่คอนโดมิเนียมนะคะ
โดยมาประกบคู่กับแฟนดิฉันเองนะคะนิวชัยพลนะคะแฟนพี่จะแต่งงานแล้วนี่เดี๋ยวเขาก็จะแต่งกับพี่นะคะนำเสนอนะคะความพิเรียดนะคะย้อนยุคออกมาได้อย่างน่าสนใจเรียกได้ว่าแม่นาคเวอร์ชันนี้ล่าสุดนี่นะคะหลายคนก็จับตามองว่าแม่นาคเวอร์ชันนี้ทำสีผมได้ด้วยโอ้เลิศเฟียดปังอลังเวอร์มากนะคะมาดูกันต่ออันดับ4นะคะคุณอ้ำพัชราภาค่ะนะคะเคยเล่นนะคะของเวอร์ชันดาราวิดีโอคุณผู้ชมเมื่อปี2542นะคะซึ่งอ้ำก็ได้มาประกบคู่กับพี่ทองเจือเกิดไม่ทันเมาเกิดไม่ทันคุณผู้ชมเวอร์ชันนั้นก็คือโด่งดังมากตอนปี42เรียนปีไหนละจำไม่ได้แล้วพี่โอ้แจ๊คโอ้แอปอีกแล้วที่3ประมาณนั้นนะพี่อันดับ3ได้แก่อันดับ3ได้แก่อันนี้ดังที่สุดเลยนะคะทรายเจริญปุระนะคะนางนาคนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมในปี2542นะคะดิฉันจำได้เลยไปดูนิวเวอร์หลังจากที่ฉันไปดูนิวเวอร์ไม่ใช่นิวเวอร์มันอยู่ตรงเส้นแครายดิฉันไปดูที่นิวเวอร์เออนัดอุ้ยทำไมรู้จักอ่ะพี่นัดพบกันเลยเหรอเปล่าสมัยก่อนมันเป็นโรงหนังดังมันเป็นโรงหนังดังในเส้นนั้นที่คนเขาชอบคนชอบไปทำอะไรกันใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นไปบนลานจอดรถแล้วโดนไปถูกข่มขืนเหตุการณ์นั้นคนเป็นกูเมานะคะปี2542นะที่ต้องบอกว่าเป็นปีทองของตำนานแม่นาคหรือญาตินาคพระโขนงนะเสียจริงๆนะนอกจากนี้เนี่ยละครของอ้ําพัชราภาแสดงแล้วก็ยังมีผลงานละครภาพยนตร์ของทรายเจริญปุระกับเขาเรียกว่าพระเอกคนนี้ก็คือพี่เมงวินัยวินัยไกรบุตรตอนนั้นยังขบเพาะอยู่เลยนะคะใช่เขามาถ่ายทอดตำนานรักนะคะในทุ่งพระโขนงนี่นะโดยเฉพาะฉากที่แม่นาคเนี่ยห้อยหัวลงมาแล้วพระวิ่งกระจายกันทั้งวัดเลยนะฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า100ล้านสำหรับสถิติในยุคนั้นยุคนั้นถ้ายุคนี้ก็พันล้านแหละแล้วว่าเนาะค่ะอันดับ2ค่ะพี่นัทมีเรียมเบเนเนตตี้นะคะผลงานก็คือละครเวทีแม่นาคพระโขนง The Musical นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงนะคะก็พี่บอยทกลเกียรติเขาตั้งใจปั้นมากเลยนะคะโดยให้พี่นัทมีเรียมารับบทแม่นาคพระโขนงนะคะแล้วก็พ่อมากก็คุณอาเดอะสตาร์นะคะโดยเฉพาะซีนแม่นาคขอเหินเดินอากาศลอยขึ้นไปทักทายคุณผู้ชมเลยค่ะเรียกว่าตึงตาตึงใจมากนะคะเห็นบอกว่าหลายคนโอ้โหอ้าปากค้างเลยคนไปดูสดๆเนี่ยค่ะอ้าปากค้างเพราะขังใจค้างหรือว่าอ้าปากค้างเพราะกลัวเพราะว่าเห็นอยากให้คุณอาเดอะสตาร์ขึ้นบ้างเออคุณอาเล่นนะคะแล้วก็มีคุณตู่ภพธรด้วยรับบทพอมากบัตรขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยคุณผู้ชมใช่ค่ะนะคะแต่เวอร์ชันนึงที่ก็บอกว่าทำลายสถิติไปได้ทุกสถิติเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือเวอร์ชันน้องใหม่ดาวิกาโฮเน่นะคะผลงานพี่มากพระโขนงนะฮะโกยรายได้ไปอย่างล้นหลามเลยนะฮะ 1,000 ล้านบาทนะฮะโอ้เยอะมากจนเขาบอกว่าขายดุบขายดีนะเขมรเวียดนามลาวเลยซื้อไปดูกันฟิลิปปินส์ซื้อไปดูกันหมดเลยนะฮะต้องจารึกว่าเป็นหนังที่มีรายได้สูงสุดสำหรับนะสาวใหม่ดาวิกานะที่ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มหล่อฮอตสุดอลังนะฮะมาริโอเมาเลอร์จูงมือกันประสบความสำเร็จกันเป็นอย่างมากนะแม้เรื่องนี้จะมีการตีความใหม่นะฮะขายความเป็นคอมเมดี้มากกว่านะคะแล้วก็ผู้ผลิตอย่าง GTH เนี่ยนะฮะในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะใส่เรื่องราวของความรักสอดแทรกกับความหลอนนะฮะจนกลายเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับใหม่ดาวิกาโฮเน่ด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะนะคะนี่ก็คือ5อันดับนะคะของนักแสดงที่เคยรับบทพี่มากจ๋าจ๋าจ๋าไม่ใช่ขาจ๋าทำไมก่อนไม่ขาแล้วคะพี่มากพี่มากพี่มากขาพี่มากจ๋าหรือว่าพี่มากนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะเอาคนเดียวนะแกฉันไม่เอาด้วยนะเอาเป็นว่าเนี่ยโอ้น้องเรียกโดนเรียกนะมึงอุ๊ยโควิดก็มาเป็นกระเทยเขาก่อนจำไม่ได้เหรอทำไมอ่ะสมัยทำช่อง5น่ะเขาให้ฉันเซ็นเซอร์หล่อนน่ะเลิศอ่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะเดี๋ยวแจ็คต้องอยู่นะคะเพราะว่าต้องไปเจอเสียนะว่าต้องเรียกเสียว่าพี่มากจ๋านะคะอ่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพี่เสียค่ะเลิศเสียบอกเรียกว่าเลือกขึ้นไปเลยนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะNo, no, 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 no